วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สู่ร้องคู่ทูเกเตอร์ในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะได้ทราบผลแล้วว่าโชว์ไหนจะเป็นโชว์ที่100คนเนี่ยถูกใจมากที่สุดและโชว์นั้นคือ และโชว์นั้นคือเพลงลมหนาวและดาวเดือนดวงเดือนของพี่ปนัดดาเรืองวุฒิค่ะขอบคุณค่ะใส่โมงตัวเองใส่โมงตัวเองขอบคุณค่ะยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะเงินรางวัล 50,000 บาทค่ะพี่นัทขาวันนี้ตั้งใจว่าจะไปบริจาคที่องค์กรการกุศลไหนคะจริงๆแล้วที่นัทอยากจะไปบริจาคไม่ได้เป็นองค์กรหรือว่าไม่ได้เป็นแบบมูลนิธิที่เป็นทางการนะคะแต่ว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เขามีจิตเป็นกุศลมากแล้วก็ทั้งเลี้ยงดูแลแล้วก็รักษาหมาแมวจรจัดแล้วก็น้องแมวที่ไปเจอที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าพิการชื่อบ้านป้าแมวค่ะซึ่งแต่ละเดือนนี้ป้าแมวต้องรับค่าใช้จ่ายรับค่าใช้จ่ายเยอะมากไปเก็บของเก่าขายเพื่อที่ไปแลกกับข้าวอาหารของสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือป้าแมวบ้างค่ะก็ถือว่าวันนี้เราได้ทำบุญร่วมกันอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุวันนี้ค่ะศิลปินแข่งขันของเราทั้งสองท่านนะคะเป็นศิลปินรุ่นพี่ค่ะพี่แอนค่ะได้ร่วมงานกับโจอี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าเราเคยเห็นเขาในเหมือนพวกคลิปต่างๆแต่พอมาร้องด้วยจริงๆอ่ะคือแบบเก่งมากจริงๆรู้สึกแบบน้องมีความสามารถที่มันไปได้อีกอ่ะคือทั้งเล่นดนตรีเมื่อกี้ที่เล่นพินก็แบบโอ้ว้าวเลยอ่ะแล้วก็การร้องของเขานี่มันแบบกินขาดมากๆเลยนะคะก็รู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับรุ่นน้องเก่งๆค่ะขอบคุณพี่แอนค่ะพี่นัทล่ะคะคือนัทเนี่ยเห็นน้องเขาจากหลายๆคลิปเหมือนที่แอนบอกนะคะแต่ว่าที่ประทับใจมากๆก็คือตอนที่เขาแข่งเสียงสูงไล่เสียงสูงกับป๊อปอะค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสมัยเด็กๆสมัยเราสาวๆเราอ่อนน้อยอ่ะเราจะแบบไม่ค่อยได้เห็นใครที่ขึ้นได้เสียงสูงออกเป็นแบบสกายไฮขนาดนี้ค่ะแล้วก็วันนึงเราได้มาร้องเพลงกับเขามาเห็นเขาทั้งเล่นดนตรีแล้วก็แค่ซ้อมร้องด้วยกันก็รู้แล้วว่าแบบเด็กคนนี้มีของแล้วก็ยังไปได้อีกไกลมากค่ะโจอี้ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนึงไม่คิดว่าจะได้มานั่งตรงนี้แล้วก็มาเจอกับพี่ๆศิลปินที่เป็นตำนานของเมืองไทยมาเจอคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ผมเคยดูแต่ในทีวีแล้วไม่คิดว่าจะนั่งตรงนี้ก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นครับครับก็ขอบคุณรายการร้องคู่ทูเกเตอร์ด้วยนะครับมันเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งของผมแล้วผมก็จะจำไปตลอดชีวิตว่าวันหนึ่งผมได้ร้องเพลงคู่กับตำนานของเมืองไทยอย่างพี่แอนแล้วก็พี่นัทครับขอบคุณค่ะขอบคุณโจอี้ที่ให้เกียรติรายการเราเช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณศิลปินโจทย์ของเราค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์
ศิลปินแข่งขันของเราทั้งสองท่านค่ะพี่แอนทิติมาและพี่ปนัดดาเรืองวุฒิขอบคุณค่ะและคอมเมนเตอร์ของเราทั้งสามท่านค่ะพี่หนึ่งจักรวาลพี่เมกกี้และหมอฤทธิ์ขอบคุณค่ะและกลับมาพบกับความสนุกสนานและเพลงคู่สุดไพเราะจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะทุกวันเสาร์เวลา20:15 นทางช่องวัน31ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี